สวัสดีครับหายอันยองสวัสดีครับทุกคนเลยฮัลโหลเหมือนรู้นะที่เข้ามาเนี่ยเหมือนรู้ว่าผมจะไลฟ์ใช่สวัสดีครับทุกคนเลยครับสวัสดีครับเราต้องใช้ฟิลเตอร์นะเพราะตอนนี้หน้าไม่ไหวจริงหน้าโซมมากทุกคนช่วงนี้ไม่ได้ไปคลินิกเลยนะครับสวัสดีจ้าพลอยสวัสดีจ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะเอ้ยอะไรวะมาถึงสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะโอ้โหจบแล้วทุกคนชลันทรเชื่อใจปาร์คใช่ฮะเชื่อใจปาร์คครับพี่ปาร์คหนูจะบอกว่าวันนี้พี่เรียกชื่อหนูผิดวันนี้พี่เรียกชื่อหนูด้วยเหรออ้าวพี่ไปเรียกชื่อหนูตอนไหนเนี่ยพี่จำไม่ได้ลีนาสวัสดีครับเพื่อนหนึ่งครับสวัสดีครับทุกสวัสดีครับพี่ปาร์คสวัสดีครับพี่ปาร์คพี่ปาร์คไปไหนคะพี่ปาร์คไม่ได้ไปไหนครับพี่ปาร์คอยู่บ้านนะครับทุกคนพี่ปาร์คอยู่บ้านแล้วฮะถ้าร่างกายจะอันยองพี่ป้าสวัสดีครับน้องมายมิวสวัสดีจ้าตังมีอันยองกับพี่ป้าเทนอาวีเหรอเดี๋ยวนี้อ่อนมากเลยเดี๋ยวนี้แทบไม่ได้เล่นอาวีเลยครับทุกคนเลิกแล้ววันนี้ผมว่าผมสามไลฟ์วันนี้ผมจะมีเวลาให้ทุกคนถึง5 ทุ่มตรงโอเคปะวันนี้อุ้ยจันซีน้องอายบอกว่าหนูชื่อที่รักสวัสดีที่รักไหมวะสวัสดีที่รักทุกคนเลยนะครับก็วันนี้คิดถึงที่รักทุกคนมากๆเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้มาไลฟ์สักเท่าไหร่ถามว่ายุ่งเหรอเปล่าครับไม่ได้ยุ่งครับก็ปักไลฟ์อยู่ปักไลฟ์อยู่อย่าพึ่งนะครับก็มีอะไรเปล่าไม่ต้องทีเดียวเลยพอเลยรู้แล้วครับหน้าเหมือนพี่ป้าเลยค่ะหน้าน้องหมาใช่ไหมคะเหมือนพี่ป้าเลยพี่ป้าหล่อไหมไม่หล่อครับตอนนี้พี่ป้าไม่หล่อแล้วครับเพราะว่าพี่ป้าไม่ได้ไปคลินิกเลยคลินิกไม่เรียกใช้ผมปักกะทีเศร้าป่ะทุกคนพี่ป้าคือหนูชอบเพลงคนไกลของพี่มากจริงหรอหนูรู้ป่ะว่ามัน 89,000 แล้วอ่ะคือพี่งงมากเว้ยคือใครไปแอบปั่นวิวให้ผมมาบอกผมเพื่อขอร้องคือทุกคนคือแบบว่ามัน 89,000 แล้วใช่มันจะ 90,000 แล้วอ่ะคือตอนแรกอ่ะผมจะมาไลฟ์ตั้งแต่ 50,000 แล้วนะทุกคนรู้ป่ะแต่มันวีคเดียวอ่ะมัน 50,000 กว่าแล้วอ่ะผมก็ตามไม่ทันไงคือแอดมินแท็กมาผมว่าแฟนคลับที่เห็นคงช็อกว่าเฮ้ยต้องรีอะไรทุกวันเลยแบบคือแบบว่ามันเร็วไงมันเร็วจนผมตกใจอ่ะคือมันเร็วมากจนผมตั้งหลักไม่ทันแล้วนะครับทุกคนครับก็นั่นแหละครับอีก 1,000 ก็จะครบ 90,000 ใช่ไหมซึ่งเพลงอะไรนะเพลงยิ้มอ่ะไป 120,000 แล้วทุกคนแต่เพลงยิ้มอ่ะพอครบ 100,000 อ่ะทางจุ๊กเขาให้เราเป็นไลฟ์ไงได้เห็นหน้าได้คุยกับแฟนๆด้วยนะนะดีมากเลยแต่ไม่แน่ใจว่าพอครบ 100,000 เพลงเนี้ยอันนี้เร็วกว่ายิ้มอีกนะทุกคนคืออันนี้เร็วกว่ายิ้มมากๆเลยนะอันนี้คืออาทิตย์เดียวไปจะ 90,000 แล้วอีก 1,000 เดียวอ่ะ 90,000พี่ว่าสวัสดีครับต้องไม่สวัสดีครับพรุ่งนี้พี่ป้ากินข้าวกับอะไรคะพรุ่งนี้พี่จะไปกินบุฟเฟ่พี่จะใช้ชีวิตแบบเด็กอ้วนหนูรู้ป่าว่าแบบตอนเนี้ยตัวพี่เริ่มกลับมาออกกำลังกายแล้วนะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะตอนเนี้ยผมมีท็อปิกที่คิดเยอะมากเลยทุกคนในหัวผมใช่ป่ะแต่ก่อนอื่นนะฮะต้องยินดีกับคิวตี้พายของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับร้านแตกแล้วทุกคนอาทิตย์เดียวมันเกินไปเปล่ามันปังแน่ผมบอกเลยทุกคนเรื่องนี้คือปังแน่ๆทุกคนตั้งใจมากพี่ออฟด้วยพี่ออฟมาเป็นผู้กำกับเองอ่ะทุกคนคิดดูแล้วกันว่าขนาดไหนอ่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ปาร์คสวัสดีจ่าแม็กกี้แม็กเก้พรุ่งนี้ไปไหนมาคะฮะน้องนิ้งไม่ใช่แล้วพรุ่งนี้ไปไหนมาคะเดี๋ยวนะแฟนคลับผมเป็นไรนักปั่นเหรอครับทุกคนเป็นนักปั่นผมทุกคนอย่าปั่นผมตอนนี้สติผมไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะคือทุกคนอ่ะต้องเฮียอ่านเมนทูเธอโทปิงปองพี่เพิ่งเห็นนะจ่าอย่าเพิ่งงงขอกำลังใจในการฉีดยาเหรอคะหนูต้องกินน้ำเยอะๆนอนเยอะๆหนูแข็งแรงอยู่แล้วเข้าใจไหมอย่าเพิ่งไปดื้อไปซนที่ไหนด้วยน้องกอกอดีจ้าเฮ้ยน้องใครแอบแซวน้องเจ้ากัดของพี่น้อง 00.00 มูดเหรอทำไมพี่ไม่คุ้นหนูเลยคะหนูเพิ่งมาดูไลฟ์พี่หรือเปล่าต่างชาติช่วยแกงโอ้ผมจะร้องไห้ทุกคนโอ้ยน่าโซมากดูดิโอ้นะครับก็คนไทยทุกคนก็เป็นเช่นนั้นฮะอะไรนะสวัสดีครับเพลงคนไกลจะ90,000แล้วแต่ในใจจะ90,000ยังไงก็ไม่มีหนูเพราะหนูยังไม่ได้ฟังอ้าวมันทำไมหนูยังไม่ได้ฟังอ่ะจะ90,000วิวแล้วมันหนึ่งในนั้นมันต้องเป็นหนูนะ
หรือจะขอบคุณพี่ปาร์คมานานไหมคะพี่จะมาอยู่ถึงแค่ไม่เกิน5ทุ่มนะคะเด็กๆเพราะว่าพี่อยากให้เด็กๆทุกคนต้องไปนอนน้องๆพี่ๆทุกคนต้องไปนอนพี่ปาร์คพี่ป๊อปปี้ไปไหนพี่ป๊อปปี้ไปปฏิบัติธรรมนะครับทุกคนคือตอนนี้ป๊อปปี้แบบงานก็เยอะมากนะเวลาพักผ่อนก็ไม่พอมีเวลาเหลือป๊อปปี้ไปปฏิบัติธรรมทุกคนคือผมจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยผมเริ่มแบบเอาตัวเองไปอยู่ในห้องพักละวันละ10นาทีถึง15นาทีช่วงนี้เข้าห้องพักเกือบทุกวันมันแบบรู้สึกว่าช่วงนี้มันก็เงียบๆอ่ะเนาะมันเราก็ต้องแบบเราต้องพึ่งดวงกันหน่อยหรอวะเออแฟนคลับไม่ได้ปั่นกันเลยจริงๆค่ะอยากเจอกันแล้วนะคะวันที่7นี้น้องนึงเดี๋ยวเจอกันแล้วนะคิดถึงกันไหมคะมิกกี้เหรอคะคิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนเลยพี่ปาร์คอ้วนขึ้นจริงๆเฮ้ยโอ้โหแรงว่ะน้องสุพรรณีโกรธอะไรพี่ปะเนี่ยพี่อ้วนขึ้นจริงลูกพี่กินเก่งมากเห็นเม้นหนูใหม่ก่อนเห็นสิน้องฝ้ายเห็นแล้วนักปั่นเดี๋ยวจะปั่นวิวด้วยเออน้องอ้อมน้อยน้องอน้องปานิตาวันนี้โดนพ่อฆ่าเม้นเอ้ยใครฆ่าเม้นลูกบอกพ่อเดี๋ยวพ่อจะจัดการน้องเนยเห็นแล้วนะจ๊ะทุกคนน้องเนยสวัสดีนะน้องปิงปองเลิฟเหมือนกันเข็ม2ผ่านไปนานแล้วจริงครับทุกคนแต่ก็อย่ากาดตกนะพี่วายสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะพี่ป้าพรุ่งนี้น้องฉีดวัคซีนเข็มในนี้มีคนจะฉีดวัคซีนเข็ม2เยอะนะวันนี้จะอนุญาตไม่ให้นอนเกิน5ทุ่มนะเข้าใจปะ5ทุ่มปุ๊บพอผมปิดไลฟ์ทุกคนหัวลงหมอนหลับฝันดีโอเคแน่นอนแล้วต้องกินน้ำเยอะๆก่อนนอนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์อย่าดื้ออย่าโซนอย่าหนีด้อมเกี่ยวปะอันนี้ไม่เกี่ยวฮะโอเคขอโทษพี่ป้าทำหน้าหมาเฮ้ทำหน้ามาสวยจังเลยค่ะโอ้ตกใจดูพี่ป้าทำหน้าหมาตกใจโอ้ตกใจเลยจะมีโปรเจกต์กับน้องฉัตรไหมเอาจริงครับทุกคนตอนนี้คือคุยแล้วน้องฉัตรเขาส่งกันบ้านผมแล้วนะน้องฉัตรเขาส่งมาแล้วว่าเขาอยากไปไหนแต่ผมขออุบไว้ก่อนแล้วกันแต่ผมว่าเดาไม่ยากน้องคนนี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องฉัตรนะคุณติดตามชีวิตเขาหน่อยเขาชอบอะไรเขาทำอะไรเขาก็อยากทำแบบนั้นแหละครับผมก็โอเคผมก็ไม่มีปัญหาบอกผมให้น้องฉัตรเป็นคนคิดเลยไงว่าคอนเทนต์นี้น้องฉัตรอยากทำอะไรเดี๋ยวผมจะจัดให้น้องเลยเต็มที่นะครับก็เร็วๆนี้เดี๋ยวถ่ายละเพราะว่าพอประเทศเริ่มเปิดผมก็มีคอนเทนต์ที่อยากจะทำไว้ทุกคนอะไรที่ผมทำได้ผมก็อยากทำอะเนาะจริงๆแต่บอกก่อนนะทุกคนเพลงคนไกลหรือเพลงยิ้มอะผมไม่ได้ได้เงินนะผมทำอะผมทำก็แค่แบบพอรู้สึกว่าอยากจะห้าทุ่มไม่มีจริงทุกคนต้องห้าทุ่มไปนะวันเนี้ยหนูเพิ่งมาดูไลฟ์ขาเข้ามาก็คือโดนพี่ตกเลยหุยน้องอ้อนเนาะขอบคุณนะคะงั้นตอบหนูก่อนว่าชอบน้องหมาพันอะไรคะพี่ชอบพันปอมนะพันปอมมันจะน่าแบบบ๊อกๆเดี่ยวมันน่ารักอะมันตัวจิ๋วอะกับคอกี้พี่ก็ชอบนะคอกี้มันก็น่ารักมากเลยทุกคนนั่นแหละยังอย่าเพิ่งข้ามดิคือผมพูดไม่จบสักเรื่องเลยทุกคนแล้วก็คือเพลงอะผมไม่ได้ได้สปอนเซอร์หรืออะไรเลยนะทุกคนผมก็ไม่ได้ได้รายได้ด้วยนะคือ Hiแล้วก็คือไม่ได้รายได้ด้วยนะผมไม่บอกเลยแต่ว่าเราทำอ่ะเพราะเราอยากทำจริงๆอ่ะแล้วคือคอนเทนต์จะต่อไปอ่ะคือมันจะมีรายได้ไว้ทุกคนถ้าผมทำคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจหรือสนุกอะไรเงี้ยคนติดตามคนดูโฆษณาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีรายได้จากทาง YouTube นะครับทุกคนนั่นแหละเฮ้ยผมเห็นน้องพลอยไปดูไลฟ์พี่ด้วยหรอน้องพลอยเป็นไงบ้างเนี่ยผมไม่เจอนานหลายปีมากน้องพลอยโตเป็นสาวแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่น้องห่างกับผมปีเดียวน้องพลอยเป็นไงบ้างคะนั่นแหละทุกคนแล้วก็น้องไอซ์จะเป็นหมูอ้วนของน้องไหมนะทุกคนผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันน้องพลอยสวัสดีค่ะพี่ปังมาดึกหนูขอกำลังใจนอนเลยเดี๋ยว5ทุ่มไปนอนพร้อมกันนะทุกคน5 ทุ่มคุณปูคิดถึงมากๆเลยน้องแก้มก็คิดถึงด้วยเวลาผมอยู่ถึง5ทุ่มนะน้องเหมยคือทุกคนแกงเจ้ากัดของพี่ปังไม่ได้พี่ปังปกป้องเจ้ากัดเห็นปะเป็นไงเฮ้ยผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันว่ะทุกคนขอโทษนะผมขออนุญาตลงมาข้างล่างนะอย่าจับคุณปังนานๆแต่ยังไม่เรื่องงานน้องได้ทำงานก่อนเฮ้ยแฟนพี่ป้าก็มานะตาเอ๋มาเนี่ยสวัสดีครับโดนเมินเมนโอ้น้องสุธาพี่ไม่ได้เมินคือพี่อ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะทุกคนน้องจีนสวัสดีจ้าผมเพิ่งเห็นนะคือผมต้องค่อยๆไล่อ่านคอมเมนต์นะทุกคนอย่าเพิ่งงอนผมนะยิ้มหน่อยค่ะน้องเลียวนัทหนูหน้าเหมือนหมาพี่ชอบไหมคะอุ้ยหนูไม่ได้หน้าเหมือนหมาหนูน่ารักมาดีน้องเบนได้ทั้งได้ได้ใจด้วยมาดีผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันทุกคนผมขออนุญาตเลื่อนลงล่างสุดเลยนะโอเคป่ะโอเคโอ้ยคือจริงพูดเยอะก็เหนื่อยเหมือนกันนะมันไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยอยู่นะโอเคทุกคนนั่นแหละคอนเทนต์ต่อไปอ่ะผมก็จะไปถ่ายกับน้องฉันนั่นแหละแล้วก็มีการคุยกับพี่ออฟไปแล้วคุยกับน้องไปแล้วครับคิดว่าเร็วๆนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆสำหรับใกล้ almost แบบ almost 90,000 แล้วว่าแบบไม่ไหวเลยมันเร็วมากมันช็อกมากนะครับทุกคนก็นั่นแหละช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรครับเริ่มกลับมาออกกำลังกายสิ่งแรกที่พอเดินก้าวเข้าฟิตเนสก้าวแรกเทรนเนอร์ถามผมว่าอุ้ยตัวเล็กลงป่ะครับเนี่ยโอ้โหพี่แบบ
ป๋าแบบเออมีมาแทงกูเหรอบอกใช่ครับก็ตัวเล็กลงครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเดิมพี่ป๋าอวยพรเป็นของขวัญได้ไหมครับพิมพ์ประโยคนี้เยอะมากน้องน้ำหวานขอให้หนูมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงก็คิดอะไรก็สมหวังทุกอย่างเลยเนาะแล้วก็เป็นแฟนคลับพี่เป็นนานๆนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนก่อนนะจ๊ะโอเคปะพี่ป๋าที่คนเกาหลีปะคะเอ้ยอันยองเฮ้ยไม่ใช่แล้วปั่นว่ะมีคนปั่นว่ะทุกคนปั่นเกินอย่าปั่นทุกคนอย่าปั่นเรามาคุยคอนเทนต์อะไรดีอะทุกคนอยากผมทำคอนเทนต์อะไรปะเอาจริงๆเลยนะแบบซีเรียสเลยนะชวนน้องคนที่พาไปกินที่สเตเดียมวันบุ๊กเหรอเดี๋ยวนี้บุ๊กแบบไม่ค่อยได้อยู่ด้วยเลยเมวี่ว่าไงเดี๋ยวนี้สวยเชียวนะเดี๋ยวนี้แบบโอ้โหลงรูปทีกว่าพี่อีกนะคุณป้าคุณยานี่หนูเทรนเนอร์ทักว่าแก้มยุ้ยขึ้นนะจริงปะคิดถึงพี่ป้าโอ้ยน้องฟ้าพี่ไม่ได้ลืมหนูนะเชียงใหม่อยู่นานๆจะเก่าไหมคะไม่รู้แต่รักเราไม่เคยเก่าอะไรเอาว่ะมาว่ะเน้นดูไม่เน้นเม้นเอ้ยน้องวันที่สามเม้นได้นะทุกคนผมจะพยายามอ่านเม้นทุกวันนะเอ้ยทุกคอมเมนต์นะเปิดว่ะพี่ปาร์ครู้จักพันธุพานุมกิติไหมคะรู้สิคะเขาคือใครคะรู้จักนะคุณปาร์คอะรู้จักดีกลางเดือนหน้าเฮ้ยบุ๊กกลับมาแล้วว่ะบุ๊กกลับมาเล่นฟิตเนสกับพี่เออพี่เหงามากเลยบุ๊กพี่เหงามากเลยไปรถน้ำหนักกันเถอะพี่ปาร์คโอ้โหทุกคนผมกินบุฟเฟ่โคตรบ่อยโค้งอันตรายหนูขับตรงได้ไหมคะอ้าวถ้าหนูขับตรงแล้วหนูก็จะหลุดออกไม่ชอบอันเนี่ยช้อปปี้เล่นเป็นฮะอะไรนะอ๋อชอบป๊อปปี้เล่นเป็นเฟยป๊อปปี้รับบทนี้คือเหมาะกับเขาสุดละครับในนิ่งเฮียเนี่ยเหมาะมากเป็นลูกน้องไอซีใช่ปะโอ้โคตรเหมาะเลยก็ตลกกับผมดูแล้วครับแต่ว่าทุกคนเล่นดีมากนะหมายถึงว่าแค่ไพลอตก็คือดีอะจริงๆแค่เห็นก็แบบปลื้มใจแทนทุกคนแล้วทุกคนเก่งมากเลยพี่ป้าจะเปิดเทอมแล้วขอกำลังใจหน่อยค่ะสู้ๆนะทุกคนจะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติแล้วนะแต่ก็อย่ากาดตกนะเข้าใจเปล่าโอ้ยสนุกมาดูด้วยอ๋อไม่น่าเชื่อเลยสาวเชียงไฮนะสาวเชียงใหม่นะนั่นแหละครับทุกคนก็ไม่รู้จะขอบคุณอะไรเลย 90,000 วิวแล้วเดี๋ยวผมขอคิดคอนเทนต์กันได้ป่ะครบ100,000 วิวเอาสักคอนเทนต์นึงมั้ยว่าทำไมถึงร้องเพลงนี้เพราะอะไรที่ผมเคยบอกทุกคนว่าเหตุผลที่ผมร้องเพลงคนไกลออกมานะแล้วมีคนชมว่าแรปดีมากคือผมยังจะบอกว่ามันเป็นท่อนที่ผมอยากจะแก้มากที่สุดคือผมร้องแรปไม่เป็นทุกคนแล้วผมไม่เคยฝึกแล้วผมได้ฝึกเรียนแค่ไม่กี่ครั้งแล้วผมก็อัดเลยแล้วช่วงเวลาในเรียนอ่ะเราคืออย่างที่บอกอ่ะทุกคนมันไม่ง่ายนะสำหรับเพลงคนไกลอ่ะมันเป็นเพลงที่ผมไม่ได้คิดจะมาร้องแต่ผมร้องเพราะความหมายที่ผมอยากจะร้องเท่านั้นเลยเพลงนี้ฮะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวครบ 100,000 วิวแล้วกันผมคิดว่าผมต้องหาคอนเทนต์อะไรสักอย่างนึงอยากสวยสู้พี่ปาร์คพี่ไม่สวยเลยพี่จะสวยได้ยังไงนั่นแหละครับทุกคนก็เลยคิดว่ามันแบบมันค่อนข้างแบบเดี๋ยวครบ 100,000 วิวผมจะหาอะไรมาเล่นสักนิดนึงแล้วกันนะทุกคนดีป่ะโอเคอ่ะเรามีเวลาถึง 20:00 นะเราคุยอะไรกันดีทุกคนเรามาอ้างมีเควชั่นป่ะแสนวิวทำ Q&A ใน YouTube หรอตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่นะว่าแสนวิวด้วยแล้วก็จะทำคอนเทนต์คือช่วงนี้จะพยายามทำคอนเทนต์ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วว่ารู้สึกว่าต้องปลุกใจตัวเองหน่อยทุกคนขอกำลังใจให้ผมแบบมีไฟอีกครั้งได้ป่ะแบบร้องเพลงสาริกาเพลงอะไรอ่ะพี่ปุ้ยเอริจาฟิตเนสจนโตเบลเลอร์แล้วนะพี่ปากับพี่ปิ๊บพี่น้องกันหรือว่าเป็นแฝดคะพี่ป๊อปกับพี่ป๊อปปี้เป็นพี่น้องกันนะคะจริงพี่เป็นพี่แท้ๆเลยค่ะเป็นพี่น้องแท้ๆเลยแต่พี่เป็นพี่นะถ้าพี่ป๊อปตัวเล็กเหลือ3มิลหนูจะซื้อบ้านให้ดูแขนพี่ดิพี่ตัวหูบ้านตุ๊กตาจบละถ้าพี่ตัวเล็กนะเดี๋ยวทุกคนจะจำพี่ไม่ได้ลาก่อนฉันต้องไปแล้วโอ้ยยูเลียนานาเจโลมิโนน่ารักอ่ะแฟนคลับต่างชาติเขาทรานสเลทนะ Google Translate นะThank you for watching นะครับคุณยูเรียพี่ป้าให้เบอร์เดย์หนูหน่อยค่ะชื่อนัสลินครับน้องนัสลินมีความสุขมากๆนะจ๋าขอให้น่ารักวันน่ารักคืนข้ามคืนข้ามปีไปเลยจ้ะตั้งใจเรียนด้วยนะเข้าใจไหม Good night ซานตาน Good night นะครับเขาทำมืออย่างนี้มาด้วยทุกคนหรือเขาทำไงอ่ะเขาทำงี้ตุ๊กตาพี่ป้าสู้ๆนะคะทำไมภาพหนูขาวดำมา
เทรนให้ทีครับมาเล่นกับผมได้นะครับคุณหนึ่งช่วงนี้ผมกำลังหาลูกศิษย์เพิ่ม2คนนะผมบอกเลยว่าช่วงนี้ผมจะหาลูกศิษย์มาเพิ่มเทรนเพิ่มอีก2คนนะเพราะว่ามันจะทำให้เป็นการปลุกใจตัวเองอะกลับมาตั้งใจออกลังกาอีกครั้งนึงจบละนี่คือใครวะจบละนี่เฮ้ยมันใครวะทำไมมันใช้คำนี้กับผมวะโอมหรอไม่ใช่มั้งทำไมมันใช้คำว่าจบละวะจบละนี่มันต้องมันมีในนะครับมันคือ ROX นะถ้าใครติดตามผมมาจากผ่านมาจาก ROX นี่ช่วยรายงานตัวเลยนะโอ้ยกูอายวะครับพี่ปาร์คบอกคิดถึงน้องหมวยหน่อยค่ะน้องหมวยน้องหมวยเอาน้องหมวยน้องหมวยน้องหมวยคิดถึงนะจ๊ะตามพี่มานานยังไงมันน้องคนไหนนะเตรียมไฟแช็กเลยค่ะเออพี่ปาร์คน่ารักเกินไปอินเซนคืออะไรอ่ะคิดถึงตอนพี่ไปอินเซนอินเซนคืออะไรพี่ไปไหนอ่ะแฮมเบอร์เกอร์บอกว่าอยากเป็นลูกศิษย์เหรอเฮ้ยจริงจังเปล่าหรือว่าตอนเนี้ยระหว่างเนี้ยเราว่างๆฮะโอ้ยน้องจินบอกง่วงนอนแต่ก็จะดูเดี๋ยว5ทุ่มนะผมจะไล่ทุกคนไปนอนถ้าใครไม่นอนนะผมจะตีเรียงคนเลยเมินก็ได้ลงคอน้องฟ้ายพี่ไม่ได้เมินกันหนูเลยสักนิดเดียวเรามาอามีควีชั่นมั้ยเอาคำถามแบบจริงจังเลยคำถามอะไรก็ได้ก็ได้ไม่ต้องจริงจังหรอกเดี๋ยวมันจะเครียดเกินไปโอเคทุกคนมาอามีควีชั่นกันหน่อยดีกว่านี่มาผมเปิดให้เลยเปิดคำถามแรกเลยอ๋อชอบตอนออนเซนอ๋อโอเคขอบคุณครับออนเซนหรือเปล่าอ๋ออินเซนก็เลยงงเฮ้ยอะไรวะอินเซนชาบูสุกี้หมูกระทะชอบอะไรคือจริงๆไงถ้ากินบ่อยสุดผมกล้าพูดนะว่าผมชอบกินชาบูนะเพราะว่ามันมีประโยชน์ด้วยมันไม่ค่อยทำลายร่างกายผมเท่าไหร่เฮ้ยคุณปาล์มปาล์มฟังปาล์มร้องเพลงหรือยังฟังปาล์มร้องเพลงด้วยนะเฮ้ยกะเพราไข่ดาวอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่อย่างรอเลยกะเพราอย่างรอเลยโอเคโอเคผมต้องตอบทีละคำถามทุกคนนะคือผมชอบชาบูสุดแต่ช่วงหลังผมเริ่มกินแบบฟิลแบบหมูกระทะมากขึ้นแล้วนะสุขภาพผมจะยังไหวอยู่ป่าวะทุกคนเป็นกำลังใจผมด้วยนะนี่คอนเทนต์ต่อคำต่อไปขอคอนเทนต์อยู่กับน้องหมาน้องแมว1วันได้ไหมคะไม่บอกนะว่าคอนเทนต์ต่อไปจะทำอะไรแต่รอลุ้นเอาแล้วกันนะไม่ทำร้ายร่างกายเท่ากับใส่หมูทั้งถาดของจริงคนนี้หนูคิดมาตลอดเลยไม่สามารถกลับไปตอบได้อีกครั้งเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถามมาเลยนะโอเลี้ยงแล้วใครเลี้ยงจับโอเลี้ยงแล้วใครเลี้ยงอยากกินไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงหนูก็ได้ค่ะน้ำยาล้างจานสามารถล้างถ้วยได้ไหมครับพี่ปาร์คนี่แหละแฟนคลับผมอย่างแท้จริงคือถามคำถามไม่ได้คำตอบน้ำยาล้างจานสามารถล้างถ้วยได้ไหมโฟมล้างหน้าล้างจานได้ไหมอย่างเงี้ยเหมือนคำถามแบบเนี้ยไม่ไหวหนูเหมาะสมแล้วค่ะที่จะเป็นแฟนคลับพี่นะจริงๆหนูเหมาะมากเลยโควิดอะไรเนี่ยล้าหลังจากโควิดหมดไปอยากทำอะไรมากที่สุดคือผมอยากทำทุกอย่างที่มีอะไรให้ผมทำนะทุกคนแต่ผมบอกแอบกระซิบคร่าวๆตรงนี้เลยละกันผมว่ามันหลุดแล้วแหละวันที่11เดือน11ผมจะมีงานคู่กับป๊อปปี้นะคะผมเนี่ยแหละครับจะมีงานคู่กับป๊อปปี้นะฮะซึ่งเกี่ยวกับฟิลไลฟ์ละกันบอกว่าเป็นแค่ไลฟ์แต่อะไรเดี๋ยวรอติดตามนะ11เดือน11ผมจะทำงานคู่ป๊อปปี้จู่ๆไว้ก่อนคิดซะว่าผมไม่ได้พูดนะอันนี้เป็นบอทผมเป็นบอทโอเคป่ะบอทเป็นตัวแทนของปาร์คเดินมาบอกว่าวันที่11เดือน11ผมจะมีงานคู่กับป๊อปปี้นะโอเคป่ะคือเดือนหน้าผมพยายามทำให้ตัวเองยุ่งมากเลยเว้ยทุกคนเพราะว่าเดือนหน้าวันที่7งานมีดผมวันที่6ผมถ่ายคอนเทนต์ต่อปากกันวันที่ผมทำงานวันที่7ผมถ่ายเอ้ยวันที่7ผมแฟนไซน์ใช่ป่ะทุกคนแล้วก็วันที่11ผมก็จะมีงานต่อคือใครอยากจ้างงานผมจะได้บอกเลยนะผมจะทำทุกอย่างเลยเป็นไงเอาเป็นว่าผมมีงานคู่กับป๊อปปี้นะรอเลยน้องฟิล์มผมจะตอบให้เร็วขึ้นนะทุกคนนะสีผมสวยใช้ยาสีฟันอะไรคะจบละใช้เดตต่อค่ะเนี่ยหนูคือเนี่ยแฟนคลับผมจริงๆเว้ยเนี่ยอย่างเนี้ยพวกเนี้ย11เดือน11มันเดาไม่ยากหรอกครับว่างานเกี่ยวกับอะไรนะบอกให้เป็นไลฟ์คือมันมีไม่กี่สังกัดหรอกครับที่จะจ้างไปไลฟ์นะครับผมจบแล้วจบแล้วแต่เป็นของแบรนด์อะไรเดี๋ยวบอกอีกทีนะแฟนคลับผมจริงๆว่ะยอมถ้าพี่ปาร์คเอาละถ้าพี่ปาร์คไม่ได้เป็นนักแสดงพี่ปาร์คจะทำอาชีพอะไรคะหนูรู้ป่ะหนูเป็นคนแรกที่ถามคำถามมีสาระที่สุดเลยในบรรดาทุกคนที่พี่เปิดเจอคือพี่ก็คงกลับไปทำงานที่บ้านแล้วครับเพราะว่าจริงๆคือช่วงนี้ก็แบบมีโอกาสได้ช่วยแบบเขาเรียกไงนะได้ช่วยทำงานคือจะบอกว่าชีวิตช่วงนี้มันไม่ได้แบบสวยหรูทุกคนมันไม่ได้มีอะไรที่แบบแฮปปี้ขนาดนั้นช่วงนี้ผมก็แบบค่อนข้างจะ
น้อยๆด้วยแบบเกี่ยวกับเรื่องงานนะหมายถึงว่ามันเราต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างตั้งใจทำต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนอย่ายอมแพ้ฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าลูกศิษย์เทนผมเนี่ยช่วงกับหลังจากโควิดอ่ะเขาหายไปหมดแล้ววันนี้ผมก็เปิดรับลูกศิษย์เพิ่มเพราะว่าด้วยสถานการณ์มันไม่ดีใช่ป่ะอะไรที่เราสามารถทำได้เองอ่ะผมจะไม่รอเลยผมแค่ว่าเราไม่อยากเป็นภาระใครแล้วอ่ะทุกคนบางทีเราเขาเรียกว่าไงอ่ะเราอะไรที่เราสามารถทำได้อ่ะผมก็จะบอกทุกคนตลอดนะว่าบอกกับตัวเองทุกวันเลยนะว่าอย่าไปเป็นภาระคนอื่นเราต้องเดินได้ด้วยตัวของเราเองเราจะต้องเก่งทุกวันนี้ผมก็ไปสถิตตัวอยู่ในห้องพระวันหนึ่งก็แบบ15-20 นาทีทำให้จิตใจสงบทุกคนคิดดูแล้วกันเฮ้ยแต่มันดีนะวันกระเป๋าโล่งเหรอครับ11 เดือนพี่ปูผมคิดถึงพี่มากเลยอ่ะปุ่นปันด้วยนะทั้งคู่เลยนะปันปันด้วยนะคิดถึงทุกคนเลยนั่นแหละครับเอาตอบคำถามนี้ก่อนนะถ้าปาไม่ได้เป็นนักแสดงจะทำอะไรคือจริงๆทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นนักแสดงแบบ 100% ขนาดนั้นก็คือยังทำอยู่ด้วยก็คือทำตลอดแหละนะนักแสดงยูทูบเบอร์พิธีกรผมก็ยังทำอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราเพิ่มเติมมากขึ้นคือผมมาเริ่มก็มีขายขนมด้วยนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ขายขนมเลยวิกเนี้ยผมแบบยุ่งมากอ่ะไม่ค่อยมีเวลาแบบไปทำเลยอะไรเงี้ยก็มีทำธุรกิจที่บ้านครับก็มีช่วยพ่อทำงานแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำเต็มตัวทุกคนก็คือที่บ้านทำเป็นโรงงานเหล็กฮะแล้วก็ทำรีสอร์ทอะไรเงี้ยของคุณแม่ทำแต่ป้าก็จะแบบล่าสุดก็คือไม่มีอะไรทำอ่ะว่างจัดพี่ดิวสวัสดีครับพี่ดิวฟังเพลงผมยังพี่คนไกลพี่จะ90,000 วิวแล้วพี่ดิวไปฟังเพลงผมเลยนะขอร้องยูทูบเชื่อใจป้าถ้าพี่ฟังนะชาติเนี้ยผมเกิดมาผมตายแล้วล่ะผมอยู่คุ้มแล้วพี่เป็นไงผมพูดเบอร์ปะพี่ดิวอย่าลืมไปฟังผมนะคนไกลนะพี่อย่าฟังผิดนะอย่าฟังผิดนะจะไปฟังต้นฉบับต้นฉบับเขาดังมากละฟังผมนะพี่นะไม่พอนะแต่ตั้งใจพี่ผมไม่ค่อยมีความพอแต่มีความตั้งใจเสมอครับพี่เท่ว่ะนั่นแหละครับก็ถ้าไม่ได้ทำงานวงการก็คงแบบกลับมาทำงานที่บ้านแบบเต็มตัว 100% กับผมโอเคคำถามต่อไปครับทุกคนคำถามต่อไปกว่าผมจะตอบคำถามนึงเสร็จอะผมก็ไม่ไหวละพี่ปาร์คยังติดต่อกับน้องเซ้งอยู่ไหมครับเอาจริงผมกับน้องเซ้งก็เป็นพี่น้องกันปกตินะก็มีไปมาหาสู่เจอกันบ้างแบบตามงานมีโอกาสก็คือยังมีคุยกันตามไอจงไอจีบ้างครับทุกคนคือผมกับน้องสนิทกันอยู่แล้วครับก็คือเป็นพี่น้องกันอ่ะทุกคนมันชิลๆมากๆเลยแล้วตอนนี้น้องก็มีซีรีส์ใหม่แล้วก็ยินดีกับน้องมากๆด้วยนะแล้วเราก็จะติดตามผลงานน้องเสมอทุกคนคนเราเป็นพี่น้องกันมันตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วนะครับทุกคนเข้าใจไหมครับฝากความคิดถึงน้องๆด้วยนะระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีจะเอาเงินไปที่ไหนคะถ้าผมเลือกได้นะผมจะเอาเงินไปเกาหลีไว้ทุกคนผมไปญี่ปุ่นบ่อยนะผมจะไปเกาหลีกลับมาทีหน้าผมก็ไม่เหมือนเดิมละเราเล่นผมไม่เคยทำศัลยกรรมนะทุกคนผมไม่เคยทำนะแต่ว่าถ้าไปเข้าคลินิกอะเข้าบ่อยฮะแต่ไม่เคยทำศัลยกรรมนะทุกคนเพราะถ้าทำศัลยกรรมอะผมไม่น่าเป็นแบบนี้แน่ผมก็จะหล่อเลยทุกคนเอ้ยผมพูดที่ผมจะโดนดราม่าปะเนี่ยคือผมอะทุกคนผมพูดที่ผมจะโดนดราม่าไหมอะผมไม่กล้าพูดเลยว่าผมกลัวคือมีคนบอกผมหน้าเหมือนหัวหน้าผมแบบดีใจมากเลยแต่ตอนนี้เขาเป็นกระแสอยู่อ่ะผมไม่พูดแล้วผมตบปากนะซิว่าผมไม่พูดนะคือผมไม่ได้คือเขาบอกว่าทรงผมเหมือนกันเลยผมก็แบบเฮ้ยพี่กีนพูดแล้วก็มีคนทักมา 3-4 คนแล้วแบบเฮ้ยเหมือนหัวหน้าเลยผมก็ขนาดนั้นเลยหรอหล่อเขาน่ารักมากเลยนะผู้ชายที่หน้าตาน่ารักสุดๆเลยคือผมพูดอะไรวะไม่เคยตอบตรงคำถามเลยเอาเป็นว่าเปลี่ยนคำถามนะครับจบละไข่เจียวแล้วทำไมเราเจียวเดี๋ยวก็เจอคนเดียวที่ถูกใจหรอกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอะสฝันดีนะคะเจ้าคนน่ารักเฮ้ยน้องจูนพี่เพิ่งเห็นพี่ป้าคำถามผิดเอาพี่อ่านคำถามผิดหรอขอโทษน้องจูนพี่คิดถึงหนูมากๆเลยอ่ะหนูมางานแฟนมีตพี่ป้าตกแค่ปากตีหัวปังไม่ได้นะอะไรพูดไม่ได้ก็อย่าพูดนะลูกนะเข้าใจไหมเฮ้ยทุกคนพอให้ถามคือถามอะไรกันเยอะอะผมตอบยังไงหมดอะโอ้ระหว่างหมากับแมวหนูว่าพี่น่ารักไหมชอบน่ารักสิคะหนูเป็นแฟนคลับใครอ่ะถ้าหนูเป็นแฟนคลับพี่ก็พี่น่ารักป่ะถ้าพี่น่ารักหนูก็น่ารักเลยเสื้อกับเสื้อพี่จะกินอะไรคะหนูน้องอิงหนูเล่นพี่อีกแล้วแล้วพี่จะต้องตอบว่าอะไรนะก็กินให้เลยนะไม่ไหวละเด็กๆคือพวกนี้เหมาะกับเป็นแฟนคลับผมจริงไหมทุกคนถ้าใครที่ไม่เป็นแฟนคลับผมนะเห็นแต่ละคำถามมันคือจะรู้เลยอ่ะมีทูรับถามว่าสัตว์สุนัขหรือแมวคุณชอบอะไรจริงๆส่วนตัวผมชอบน้องหมามากกว่าน้องแมวนะเพราะว่าชินกันที่บ้านผมก็เลี้ยงน้องหมาไงแต่พอน้องบอลมันเริ่มโตขึ้นเริ่มรำคาญแล้วครับมันดุเหลือเกินมันเห่าไม่หยุดเลยครับพี่ป้าเกลียดอะไรมากที่สุดครับอ้าวเปิดไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะพี่ป้าอะไรอ่ะ
1+1ทำไมพี่ปาร์คหล่อจังเอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่คำถามมาเนี่ยเอ้ยโอ้โหอ้าวไม่น่ากดโดนเลยคำถามนี้โอ้โหขอบคุณครับไม้กวาดทำไมเรากวาดขอบคุณนะครับสำหรับแฟนคลับที่น่ารักของผมจบแล้วผมขอเลือกคำถามได้ป่ะระหว่างหนูกับหนูพี่ว่าหนูน่ารักไหมใครเป็นแฟนคลับผมน่ารักทุกคนอะไม่ใช่แฟนคลับผมก็น่ารักนะเดี๋ยวโดนตีนะคือแฟนคลับผมน่ารักอยู่แล้วผมรู้เขาก็ได้เมนเข้ามาแล้วครับทุกคนมีคำถามถามว่าถ้าสั่งส้มตำเผ็ดๆแต่ไม่ใส่พริกใส่ปลาร้าเยอะๆแต่ไม่เอากลิ่นปลาร้าใส่พริก10เม็ดพี่เป็นเขาว่าพี่จะเคลื่อนโคกใส่เลยนะเราเล่นทำไมแฟนคลับผมเขาถามคำถามอะไรผมเนี่ยไม่ถามแบบพี่ปาร์คช่วงนี้พี่ปาร์คเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะคิดถึงหนูไหมคะเอออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยหว่าเออเนี่ยแต่ละคำถามพี่ป้าพรุ่งนี้ไปไหนมาคะหนูอยากดูนิ่งเฮียเอออันนี้น่าสนใจพี่ป้าไอจีอะไรคะอย่างเงี้ยดูคนถามพี่ป้ามีผลงานอะไรบ้างคะเอออันนี้ตอบดีกว่าน่าสนใจไม่มีเลยค่ะโอ้เหงาเลยโอ้มีครับทุกคนก็มี YouTube ให้ติดตามนะฮะทางเชื่อใจป้านะครับแล้วก็ทาง IG ส่วนตัวด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ให้ติดตามเร็วๆนี้นะผมก็จะรีบทำออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นกระดาษที่แทงใจมากใครก็ได้จ้างงานผมหน่อยเถอะจริงๆคือมีคนติดต่องานมานะแต่เขายังไม่เฟิร์มอ่ะแล้ววันที่11/11นะมีงานนะฮะผมมีงานนะช่วยมาดูไลฟ์ผมหน่อยเถอะคือบางทีพูดแล้วมันก็เครียดนะก็ถามว่าคุณป้าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่คุณป้ามีผลงานอะไรโอ้โหเครียดนะคำถามแต่คำถามมันตอบยากอยู่นะเออแต่ผมก็มีนี่ไม่มีก็ทำให้มีได้เออมาดิเราก่อนที่เราจะให้ใครขายให้เราก็ต้องขายตัวเองก่อนทุกคนเราจะขายงานอ่ะเราก็ต้องฝึกขายงานตัวเองให้เป็นนะคุณป้าทำอะไรได้บ้างโอ้โหคุณใหญ่ผมทำอะไรผมทำได้หมดเลยเออน้องดีมาจ้างพี่ไปทำงานหน่อยเร็วมารักหนูไหมคะรักสิครับเด็กคนคือผมอ่านคำถามไม่ทันเลยทุกคนเยอะมากเลยไม่ไหวโอ้ขอให้ถามไม่หยุดไม่หยุดเลยสีผมสวยมากเสื้อที่ไหนครับพี่ป้าเจ้ากัสตบหน้าพี่เลยดีกว่าถ้าอะไรน้องไอซ์ถามว่าระหว่างหนูกับหนูพี่ป้าเลือกอะไรคะมันก็ต้องเลือกหนูอยู่แล้วป้าเออพี่เป็นแฟนหนูกับหนูเป็นแฟนพี่จะเลือกอะไรคะพี่จะเลือกหนูหรือหนูจะเลือกพี่อ่ะสุดท้ายแล้วปลายทางมันก็คือเหมือนกันป่ะเออมาว่ะพี่ป้ามือปิดไมค์อุ้ยรู้อีกไอ้แฟนขับต๊อกว่ะทุกคนเอาไงดีอ่ะเอ้ยเอาไปใช้ดีกว่าโทษนะครับระหว่างคุณกับผมเนี่ยคุณเป็นแฟนผมหรือผมเป็นแฟนคุณอะไรดีกว่ากันนะเอ้ยมาว่ะน้องมีนาถามจำหนูได้ไหมครับไม่ต้องตอบก็ได้ค่ะน้องมีนาโอ้โหรูปหนูไกลมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะมาขายเหล็กที่โรงงานหนูไหมคะเอ็นดูอ่ะทุกคนโอ้ยอีก15 นาทีโอ้โหทำไมเร็วจังหวะครับทุกคนเดี๋ยวสอนนะมีใครที่มาดูไลฟ์ผมครั้งแรกบ้างมาขอความจริงได้ไหมนี่เอาจริงๆนะเอาจริงๆนะมีใครมาดูไลฟ์ผมครั้งแรกไหมชอบอะไรวะเนี่ยพี่ปาร์คชอบดอกไม้อะไรคะยากเลยอ่ะพี่ชอบดอกลำเพลยได้ไหมเพราะว่าเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนพี่อ่ะเออยากปะชอบดอกลำเพลยได้ไหมเพราะเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์สมัยก่อนที่เรียนน่ะหรือดอกจามจุรีได้ไหมดอกไม้ประจำมหาลัยโอ้ยทุกคนมันยากนะเหมือนมีคนมาถามพี่ปาชอบสีอะไรคะอู้ตายเลยนะเป็นคำถามยากมากเลยนะหนูมาดูครั้งแรกค่ะเอาละมันต้องมีคนปั่นแหละเนี่ยในไอจีผมต้องมีคนปั่นแหละแต่เชื่อไหมว่าใครมาดูไลฟ์ผมครั้งแรกผมรู้นะเว้ยจริงๆผมรู้นะเว้ยจริงมาถามกันมาหน่อยพี่ปาร์คทำยังไงให้เรียนบัญชีเก่งอ่ะน้องเรียนสาขาบัญชีอยู่ค่ะพี่ว่าทำโจทย์บ่อยๆนะจริงทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะมันบัญชีมันยากนะเว้ยทุกคนมันโคตรยากเลยแต่ผมยังผ่านมาได้ถ้าผมผ่านมาได้ทุกคนก็ต้องผ่านได้เว้ยหนูแค่ทำโจทย์บ่อยๆทำความเข้าใจกับมันนะแล้วหนูก็จะเก่งเว้ยฝึกทำโจทย์ไปเรื่อยๆทำบ่อยๆหนูจะเก่งเฮ้ยทำไมอยู่ดีคนยอดคนดูเพิ่มมาเป็น140 คนแล้วผมกัดเล็บทำไมอ่ะโอ้โหปาร์คแก่แล้วนะโอ้โหอายเลยไม่ได้กัดเล็บเขาทุกคนพอดีมันปลายเล็บมันฉีกไงแต่ขออนุญาตใช้เข่าอะไรชมพู่อะไรมาดูครั้งแรกเดี๋ยวก่อนนะ140 คนเฮ้ยมาจากไหนวะเออจริงวะ
เอ้ยแฟนคลับมาคือหนูมาดูครั้งแรกเลยตามมาจากทริปญี่ปุ่นดูบันดิเออแต่น้องมินอะไรเนี่ยใช่น่าจะมาดูครั้งแรกพี่เห็นหนูมันแอบกดเฟซ IG พี่ด้วยนะเออพี่ส่องว่ะเอาว่ะน้องแคทหนูจะลืมพี่แล้วเอาจริงงานมีพี่หนูมาหรือเปล่าทุกคนทุกน้องจูนคือพี่คิดถึงหนูขนาดไหนหนูเคยรู้บ้างปะน้องแตงกวาเอ้ยวันนี้ผมไม่ได้เซฟไลน์ทุกคนเฮ้ยน้องโยโอ้โหพี่ยังเห็นเป็นไงบ้างเนี่ยมาอีกแล้วคิดถึงเนี่ยคิดถึงแต่ไม่เคยมาหาหรอกไม่เคยมาเม้นหาหรอกนิ้วนางพี่จองไว้พี่จะถอดออกแล้วนะไม่ไหวแล้วนะแฟนคลับพี่ปาร์คเยอะจะตายทุกคนรู้ป่ะวันนั้นที่ติดเทรนด์อ่ะผมก็ปลื้มใจมากนะผมไม่คิดว่าแบบช่วงนี้ผมไม่ได้มีกระแสอะไรให้ขนาดนั้นนะผมยังกลับมาติดเทรนด์ได้เลยทุกคนคือผมรู้เว้ยว่าทุกคนแบบอยู่กับผมตลอดจริงๆนะเว้ยถึงแม้ผมจะไม่ค่อยได้มาไลฟ์ไม่ได้มาโผล่ปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยแต่ผมรู้ว่าทุกคนยังอยู่กับผมตลอดนะโอเคปะผมรู้จริงๆหนูมาดูครั้งแรกค่ะเออนี่เชื่อนะเนี่ยหนูเนี่ยนิสีนิซิลินหรอนิซิลินอะไรสักอย่างเนี่ยหนูมาดูครั้งแรกโดนตกจากน้องค่ะเฮ้ยน้องใครน้องไหนน้องฉัตรหรอคิดจำได้สิน้องโยเลโกเอ้ยใช่ปะเฮ้ยๆๆเลโกใช่ปะใช่ปะใช่น้องชื่ออะไรนะเดี๋ยวคือพี่จำหนูได้แน่ๆอ่ะพี่จำหนูได้แน่ๆเว้ยหนูน้องนีน้องนีนีนีอะไรวะหนูชื่ออะไรอ่ะเลโกบอกพี่หน่อยว่าหนูชื่ออะไรนะติดเทรนก็มาเออจริงๆนางรำข้างหลังสวยมากเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้กลัวอันนี้ไม่ได้สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะไม่ต้องพูดพี่งอนพวกหนูแล้วพวกหนูลืมจริงน้องจูนนี่หายไปนานมากนะแต่ผมก็เชื่อว่าน้องเขาอยู่ข้างๆผมเสมอนะจำเขาได้เปล่าเดี๋ยวนะชื่อไอจีมาชื่อไอจีมาจำโหชื่อจำไม่ได้นะทุกคนเอาเป็นว่าผมขออนุญาตไม่ตอบมี question ละผมเหนื่อยโอเคปะถามทำไมวะเอาเป็นว่าคือตอนนี้คนมาดู150คนมันมายังไงวะคือมันมาจากไหนวะเฮ้ยดาเตะบอลมาเพื่อนไอ้แนทโอ้ยแนทมึงว่างแหละงั้นมึงไม่มาดูกูหรอกเอ้ยโทษพูดจำไม่พอครับทุกคนก็เดี๋ยวผมชวนเพื่อนผมมาเผาผมดีกว่าวะมันจะได้หนีออกจากไลฟ์ผมเว้ยคือก็นะเหงาๆครับผมหนูมาดูครั้งแรกค่ะก็เชื่อนะบางคนน่ะเนี่ยแล้วก็ต้องมานั่งคิดว่าแฟนคลับคนนั้นมาจากไหนเออแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับไปเครียดนะเฮ้ยแฟนคลับคนนั้นมาจากไหนเฮ้ยคนนี้มาไงวะเฮ้ยเฮ้ยแล้วคนดูมาจากไหน160แล้วเนี่ยมาไงอ่ะไม่นอนหรอเอองงปะเออเอ้ยมันขึ้นด้วยนะว่าใครเพิ่งมาติดตามผมใหม่เนี่ยเนี่ยคุณโอบอะไรเนี่ยเพิ่งมา Hi do you speak English Hi international fan นะครับมาเพราะทุกคนรักพี่ปาร์คไงทุกคนรู้ป่ะเวลาผมจะลงคลิปอะไรอ่ะผมก็ต้องดูนะเว้ยว่าแบบมันจะชนกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนอื่นไหมเพราะว่าคือทุกคนเขาช่วงนี้ก็งานเยอะเนาะบางทีเขาเล่นเทรนอะไรก็ต้องขอบคุณแฟนๆคลับแล้วก็แอดมินของผมเนี่ยแล้วก็แฟนคลับของทุกบ้านเลยอ่ะที่แบบช่วยกันทำเทรนแบบแม้กระทั่งนิ่งเฮียหรืออะไรของทอมมี่ด้วยวันนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่ตามน้องนะผมยังจำหนูได้ไหมน้องณภัทรจำได้ได้ก็ได้ค่ะจำได้สิพี่จำแฟนคือทุกคนผมจำแฟนคลับผมได้ทุกคนนะเว้ย99.99%ผมจำได้แล้วก็แบบคืออยากจะขอบคุณทุกคนมากเลยนะไม่ว่าจะแบบมีเทรนอะไรก็ตามแบบทุกคนช่วยกันแบบสุดความสามารถแม้กระทั่งผมอย่างเงี้ยแค่ลงเพลงนึงที่แบบไม่น่าจะมีอะไรขนาดนั้นนะแต่ทุกคนก็ยังช่วยให้ผมปั่นจนติดเทรนแล้วผมอยากจะบอกทุกคนนะว่าผมไม่รู้คนอื่นเป็นป่ะนะเวลาผมอ่ะมีภาพที่ประทับใจหรือมีเหตุการณ์ที่ประทับใจอะไรก็ตามที่ผมเห็นน่ะผมจะเป็นคนที่แคปจอเก็บไว้เว้ยทุกคนเชื่อป่ะตั้งแต่เทรนครั้งแรกที่ผมมีที่ผมเคยติดอ่ะในชีวิตอ่ะเจนบอกว่าไม่ได้เข้ามาฟังนานละเจนไหนครับเนี่ยเราเคยเจอกันไหมครับเนี่ยคุณเราเป็นใครคุณโป๊ผมจำได้เดี๋ยวเราจะเปิดขนมนะมาอุ่นหนุนขนมเราด้วยแล้วคือผมรู้สึกว่าแบบผมอะแคปจอเก็บไว้ตั้งแต่ครั้งแรกเว้ยแล้วผมจะกดเฟเวอริตไว้ตลอดเว้ยว่าแบบมันคือความภูมิใจเล็กๆนะทุกคนผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไงคือคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยทุกครั้งที่ผมติดเทรนด์ทวิตเตอร์ครั้งแรกมันมีอะไรหมายถึงว่าครั้งแรกมันจะรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมทุกคนแต่สำหรับผมไม่นะครั้งแรกผมมาตื่นตันสุดๆเลยคือดีใจมากอยู่แล้วล่ะแต่พอแบบเวลาผ่านไปนานๆเข้าเรื่อยๆคนจะคิดว่าผมติดเทรนทุกครั้งแหละที่เล่นเทรนจริงๆคือความตื่นเต้นมันควรจะน้อยลงใช่ป่ะแต่ผมไม่เลยอ่ะผมรู้สึกว่าชีวิตผมแม่งชาเลนจ์อยู่ตลอดเลยที่แบบสมมตินะถ้าวันนี้จะมีการเล่นเทรนอ่ะผมจะกังวลละคือแอดมินจะถามว่าวันนี้เล่นเทรนไหมบางทีสถานการณ์การเมืองมั่งแหละมีชนกับพี่กับน้องเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปชนกับใครหมายถึงว่าเราอยากเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราป้าค่อยเลื่อนวันลงได้ของป้ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นถ้ามองคือป้าลงช้าไปวันหนึ่งไม่เป็นไรแต่ถ้าของเขามีไทมิ่งที่ต้องลงอ่ะให้เขาลงก่อนเลยแล้วเดี๋ยวป้าค่อยลงนะแล้วแบบ
แล้วแบบพอจะเล่นเทนมันก็ถามว่าเออแล้วมันจะติดไหมคือเขาก็บอกว่าเราไม่ได้ซีเรียสว่าต้องติดนะหมายถึงว่าเราไม่ได้เสียใจถ้าเราไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเออถ้าเล่นแล้วอ่ะเราก็อยากจะเล่นให้มันเต็มที่อ่ะเราทำอะไรสักอย่างนึงคือทุกอย่างอะไรที่ผมทำผมจะทำเต็มที่ตลอดไงแล้วพอติดเทนล่าสุดติดอันดับ25ทุกคนผมแคปจอแล้วผมแบบคือต้องขอบคุณทุกคนจริงๆอ่ะที่แบบช่วยกันเล่นเทนจะอันดับเท่าไหร่ผมไม่ได้สนใจเลยเว้ยทุกคนแต่คือมันแค่ทำให้ผมอย่างที่ผมเคยบอกทุกคนว่ามันเหมือนเป็นการรีเช็คตัวเองว่าแบบเขายังอยู่กับเราเว้ยบางคนที่ผมไม่ได้เห็นเทนอ่ะไม่เคยเห็นเขานานเขาก็ยังมาเล่นเทนให้เราก็ยังรู้ว่าแบบเขาอยู่กับเรานะบางทีเขาจะไม่ได้มาปาร์ติซิเพตกับเราตลอดไม่ได้เข้ามาคุยไม่ได้มาแท็กไอจีทุกคนเชื่อไหมบางที24ชั่วโมงอ่ะไม่เคยมีใครแท็กมาหาไอจีหาผมสักคนเลยก็มีนะทุกคนคิดว่าโอ้พี่ปาต้องมีคนมาเม้นมาตอบรับมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนคืออย่างที่บอกคือช่วงนี้ผมไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องตามขนาดนั้นแต่ว่าผมจะเล่าภาพเหตุการณ์นึงให้ทุกคนฟังนะล่าสุดเลยถ้าทุกคนตาม Twitter ผมจะเห็นน้องคนหนึ่งนะผมว่าน้องเขาดูไลฟ์ผมอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์น้องเขาเป็นแฟนคลับผมมานานมากๆแล้วน้องก็น่ารักมากน้องเคยมางานมีดผมมางานมีดป๊อปปี้แล้วพาคุณแม่มาด้วยผมบอกเลยนะว่าภาพวันนั้นอะคือวันที่ผมไปออกกำลังกายเฉยๆแล้วผมก็ถ่ายสตอรี่อะลงที่ฟิตเนสซึ่งผมไม่เคยคิดเลยนะตั้งแต่ผมทำงานในวงการมาใช่บางทีรู้สึกว่ามันเป็นเวลาส่วนตัวเราเว้ยทุกคนนึกออกป่ะเวลาส่วนตัวไอ้ศิลปินก็ต้องแยกนิดๆผมไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะผมแค่รู้ว่าน้องแบบเหมือนน้องอ่ะไม่ได้เรียกคือตอนแรกอ่ะในสิ่งที่น้องเมนลงมาผมว่าต้องมีคนเห็นแล้วน้องก็ดูอยู่ด้วยนะคือผมแบบรู้สึกไม่ชินกับการที่แบบมีคนมาขอผมถ่ายรูปด้วยซ้ำทุกคนรู้ป่ะผมจะเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ทุกคนฟังเว้ยจริงๆนะอุ้ยๆคุ้นๆนะเห็นป่ะน้องจินเขาคุ้นเอ้ยพูดชื่อจบละขอโทษค่ะแล้วคือเราแค่เห็นว่าน้องแบบแท็กมาเว้ยว่าแบบแค่หนูได้เห็นพี่อยู่ไกลๆหนูก็ดีใจมากแล้วคือเขาไม่ได้มาตามผมแน่ๆผมจะบอกทุกคนเลยไม่ต้องกลัวว่าผมไม่ได้ดังขนาดที่แบบต้องมีแฟนคลับมาวิ่งตามผมหน้าฟิตเนสผมเชื่อว่าน้องไม่ทำแบบนั้นแน่ผมบอกเลยเพราะน้องเจอผมจนไม่รู้จะเจอยังไงและตามงานตามอะไรเจอกันมาหลายปีแล้วแต่ผมแค่รู้สึกณโมเมนต์นั้นน่ะสิ่งที่ทำให้ผมเห็นน่ะคือผมก็เล่นผมเพิ่งลง IG ไปทุกคนแล้วผ่านไปก็ลงแป๊บเดียวเลยอ่ะไม่มีทางที่น้องจะมาแอบดักผมแน่นอนแล้วผมก็ไม่เคยคิดแบบนั้นด้วยนะเออแล้วน้องแค่พิมพ์มาว่าแค่เห็นพี่อยู่ไกลๆหนูก็แบบมีความสุขแล้วอะสิ่งแรกที่ผมเห็นเว้ยแทนที่ผมจะต้องแบบขอโทษนะเฮ้ยหูหน้าโซมากไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวคือผมใส่ชุดไปออกกำลังกายชิลมากทุกคนแล้วผมก็แบบทำยังไงดีวะพอผมเห็นว่าน้องพิมพ์มาผมแบบหนูอยู่ตรงไหนเออแล้วเหมือนเราก็แบบมองรอบๆเลยเหมือนแบบเรามองปุ๊บพอเห็นน้องปุ๊บพี่กวักมือบ๊ายบายเรียกน้องเลยน้องก็ยังตกใจอยู่ว่าพี่เรียกแล้วทุกคนรู้แบบว่าอะไรคือฟิตเนสอะด้านล่างเว้ยมันปิดเว้ยมันออกด้านล่างไม่ได้ผมแบบทำมืออย่างเงี้ยแบบไปข้างบนผมอยากจะออกไปคุยกับน้องเว้ยทุกคนน้องไม่ได้คือน้องอ่ะไม่มีสิทธิ์ในความจริงน้องไม่มีทางแบบพี่ป้าก็มาคุยกับหนูหน่อยน้องไม่ทำแบบนั้นน้องจะเขินน้องจะแบบโอ้ยหนูแบบพูดไม่ออกคือเขาแค่เห็นเราแบบบังเอิญเห็นนะพอแล้วแค่นั้นเว้ยแต่ผมแบบคิดอะไรไม่ออกผมไม่พี่อยากคุยกับหนูอ่ะหนูไม่อยากคุยกับพี่ก็ได้แต่พี่แค่อยากคุยกับหนูเราไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพี่กวักมือเรียกอ่ะผมอ่ะแล้วของมึงเรียกน้องขึ้นไปข้างบนไว้ทุกคนแล้วผมก็เปิดประตูไปโดยที่ลืมเลยว่าเบ้าหน้าตอนนั้นไม่ไหวเลยครับทุกคนคือผมแบบหน้าโคตรโซมอ่ะแต่ณจังหวะนั้นผมไม่แคร์นะจะหล่อไม่หล่อจะแคร์ทำไมอ่ะผมก็รู้สึกว่าเราแค่แบบดีใจมากๆที่แบบเจอน้องน้องเชื่อไหมน้องไม่พูดกับผมสักคำเลยหรือพูดไม่ทันผมก็ไม่รู้แต่น้องแบบหนูดีใจมากน้องแบบตัวสั่นตกใจคุณแม่ยืนอยู่ไกลๆพี่ก็แบบคุณแม่สวัสดีครับพี่สาวเข้ามาแล้วคือเรารู้สึกแบบถ่ายรูปกันเถอะงงปะผมบอกถ่ายรูปกันเถอะผมแค่รู้สึกแบบบางทีมันไม่ได้มีโอกาสที่แบบณเวลานี้นะเราเข้าใจสถานการณ์คือเราแค่รู้สึกแบบเรามีความสุขกับแค่เรื่องเล็กๆอ่ะแล้ววันนั้นผมก็ดีใจมากที่ผมเจอแฟนคลับรู้สึกแบบเราไม่เจอแฟนคลับนานขนาดไหนแล้ววะแล้วนี่คือสิ่งที่ผมถามตัวเองนะนานขนาดไหนแล้ววะแล้ววันนั้นอ่ะพอน้องก็ถ่ายรูปไปใช่ไหมน้องก็ไปลงเป็นรูปโปรไฟล์ด้วยผมก็เห็นนะแล้วก็มีบางคนจริงๆคือเขาก็แบบคือผมกล้าพูดนะว่าแบบโอเคคุณเป็นศิลปินอ่ะบางทีภาพบางภาพแบบหลุดออกไปอ่ะคนอื่นจะไม่ได้คิดแบบเข้าใจแบบผมว่าเฮ้ยป้าบังเอิญน้องมาขอถ่ายรูปบางคนอาจจะคิดในแง่ลบว่าแบบทำไมน้องต้องไปดักเจอผมจะบอกเลยผมไม่เคยคิดว่าแฟนคลับผมเป็นแบบนั้นเลยอ่ะผมพูดเลยนะมันคือต่างคนต่างความคิดทุกคนแล้วผมอยากจะบอกให้เลยว่าแบบน้องไปขอพี่ป้าถ่ายรูปนอกเวลามันจะไม่บอกไม่ต้องคิดอะไรเลยครับทุกคนผมแค่คิดว่าแบบผมกล้าพูดผมเป็นคนขอน้องก็ถ่ายรูปนะเว้ยบอกว่ามาถ่ายรูปกันเถอะแล้วถ้าน้องปฏิเสธผมอ่ะใครหน้าแตกก็ต้องผมอ่ะแต่น้องเขาโอเคน้องเขาน่ารักผมก็รู้สึกแบบบางทีอ่ะผมไม่สามารถทำให้คนทุกคนแบบคิดในแบบที่ผมคิดได้อ่ะแต่ผมแค่อยากให้ทุกคนคิดว่าผ
ผมไม่ได้มองตัวเองเป็นแบบศิลปินชื่อดังหรืออะไรอ่ะเราแค่รู้สึกว่าผมเชื่อว่าทุกคนในดูมันดีหรือพี่ๆน้องผมก็เป็นแบบนี้เว้ยใครมาขอถ่ายรูปมาเลยมาเลยหนูแบบมาคุยกันมาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่รู้สึกแบบแล้ววันนั้นนะผมไม่รู้หรอกนะว่าผมทำให้น้องเขารู้สึกแฮปปี้มากขนาดไหนแต่ตัวผมมีโคตรแฮปปี้เลยนะรู้สึกแบบผมก็เดินเข้าไปก็ยิ้มแบบบังเอิญน้องแบบไม่คิดว่าจะเจอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเจอก็รู้สึกแบบมันก็ทำให้เราหาคิดถึงแฟนคลับเราแล้วน้องเป็นเมนเรามานานมากแล้วเรารู้สึกแบบไม่รู้อะนั่นแหละก็คือสิ่งอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะแบบไม่ว่าผมจะเจอใครจริงทุกคนเจอผมที่ไหนอะทักได้นะผมไม้กัดนะเฮ้ยน้องมุกบอกน่ารักมากเลยคุณพลอยบอกเนี่ยผมไม่คุ้นเลยอะน้องมุกหนูมามุกเนี่ยพิกไม่เคยเห็นเลยอะแล้วก็เนี่ยหลายคนอยู่นะเอาจริงหลายคนอยู่นะแม้กระทั่งแบบบางทีเคยไปกินข้าวแบบร้านชาบูอะกินข้าวชาบูอ่ะทุกคนผมไปกินร้านชาบูร้านประจำแล้วผมไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนคลับผมเว้ยทุกคนจนผู้จัดการอ่ะมาบอกอ่ะว่าแบบว่าเป็นโอ้โหคือตัดใจร้ายนิดนึงนะคือผมอ่ะชอบไปกินชาบูเว้ยแล้วคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นแฟนคลับใครจะไปรู้ได้ไงแต่ผมแค่รู้ว่าผมก็เป็นตรงตัวเองอ่ะผมก็มีความสุขที่ผมเป็นผมแบบเนี้ยผมก็กินโคตรเยอะเลยผมก็ตลกเฮฮาไปกินกับพี่กับน้องเพื่อนๆอะไรเงี้ยจนกินไปหลายครั้งแล้วอ่ะหลายครั้งแล้วอ่ะแล้วแต่ละครั้งที่ไปคือแต่งตัวทุเรศทุกครั้งเลยทุกคนผมไปออกกำลังกายก็ใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อชิวๆแล้วกางเกงขาสั้นอย่างนี้ค่ะโอ้ยจะห้าทุ่มแล้ววะมันเร็วจังวะแล้วก็แบบเลทนิดนึงแล้วกันเลทนิดนึงแล้วกันนะโอเคแล้วก็ผมจนแบบวันนั้นนะผมจ่ายตังค์ไว้ผมเดินออกไปผู้จัดการบอกน้องปาร์คน้องปาร์คน้องคนนี้เขาเป็นแฟนคลับหนูอ่ะแล้วเขาแบบอยากถ่ายรูปกับหนูได้ไหมทุกคนเฮ้ยมีน้องหมามาติดอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วผมก็แบบน้องคนไหนครับแล้วเราก็หันไปโอ้โหหนูเองเหรอโอ้โหหนูเองเหรอหนูใจร้ายกับพี่แบบเนี้ยสิ่งแรกที่ผมพูดหนูใจร้ายกับพี่แบบเนี้ยหนูเห็นพี่หมดทุกแบบแล้วนะในทุกสภาพแล้วไหมน้องเขาก็แบบปกติตอนน้องเขาเดินมาเสิร์ฟอะน้องเขาเก็บอาการเก่งมากเลยทุกคนก็จับยื่นอะไรเงี้ยพลอยเคยเจอพี่ด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนนะพลอยเคยเจอพี่หรอพลอยไหนงานเนี้ยอันนี้ไม่ใช่น้องพลอยน้องแบมใช่ปะแบบไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวมีโอกาสได้เจออีกแน่นอนแล้วผมก็แบบโอ้โหหนูโอ้โหวันหลังหนูช่วยทำให้พี่รู้หน่อยสิบอกหนูก็เกรงใจเวลาส่วนตัวของพี่ปาร์คแต่หนูก็ไม่รู้ว่าพี่ปาร์คจะแบบไม่มากินร้านนี้อีกนานแค่ไหนหนูอยากเก็บรูปพี่ไว้ผมก็แบบโอ้โหได้สิหนูจะได้รูปที่ไม่มีใครมีแบบหนูแน่นอน ผมพูดแบบนี้คือสภาพผมก็ไม่ค่อยเป็นคนจริงตอนนั้นอะห้าทุ่มไม่มีจริงหรือทุกคนจะขึ้นไปตากผ้าเป็นเพื่อนผมปะล่ะนี่คือผมอะเคยเจอแต่ไม่กล้าทักผมเหรอโอ้เอาละทุกคนเจอผมข้างนอกทักผมได้นะแบบพี่ปาร์คค่ะสวัสดีค่ะปาร์คค่ะปาร์คขาได้หมดเลยนะผมก็จะแบบสวัสดีครับถ้าทุกคนไม่เชื่อว่าผมจะทักทุกคนแต่ถ้าบางคนที่ผมรู้ผมทักนะแต่ถ้าคนไหนผมไม่รู้ใช่ผมจะโทษนะครับแฟนคลับผมนะผมเขาคงแบบมันหน้าเนาะ ผมว่าผมดีละแค่นี้ห้าทุ่มอะทุกคนใครก็ได้มาตากผ้าแทนผมหน่อยดิเห็นไม้ม็อบข้างหลังผมปะนี่อาวุธประจำกายผมเลยนะเนี่ยอาวุธประจำกายผมเลยนะเฮ้ยคนนี้เขาโมโหแล้ว IG แม่งเอ้ย IG ไม่เตือนทำไมอ่านเป็น IG แม่งไม่เตือนวะงง IG ไม่แจ้งเตือนพี่ปาร์คไลฟ์ขอโทษครับพี่อ่านผิดโอ้ย my fault ครับหนูอยากเห็นพี่แบบตากผ้าเลยจะเป็นดาราจะเป็นอะไรเขาก็ต้องตากผ้าเป็นทั้งนั้นแหละลูกผ้าพี่ยังรีดเคยเห็นพี่ละรีดผ้าแบบเหมือนไม่รีดปะล่ะคือรีดจนรู้สึกหงุดหงิดแบบแม่งเอ้ยยอมใส่ยับๆก็ได้วะอย่างเงี้ยจริงแล้วอีกสักพักพ่อจะเดินมาบอกว่าไอ้ปาร์คมึงไปตากผ้าได้ยังเดี๋ยวผ้าไม่แห้งนะแล้วพรุ่งนี้มึงรีดผ้าเองนะอู้แย่นะเนี่ยคือพี่เลี้ยงพี่เลิงเขานอนหมดแล้วไงเฮ้ยผ้าไม่อาบทุกคนช่วงนี้อากาศหนาวขยันพูดปะผมว่าผมขยันพูดนะแต่คิดว่าวันนี้ผมได้เติมพลังไว้ทุกคนผมได้เติมพลังแล้วนะใครคิดถึงผมกดหนึ่งเลยครับใครคิดถึงผมกดหนึ่งเลยครับใครคิดถึงผมกดหนึ่งเลยครับไม่มีใครคิดถึงผมเลยไม่มีใครกดหนึ่งเลยใครคิดถึงผมกดหนึ่งหน่อยครับอย่าพูดดังอายใครคิดถึงผมกดหนึ่งหน่อยครับไม่มีนะเลขหนึ่งแป้นเสียกันหมดแล้วล่ะจบแล้วไม่มีใครกดหนึ่งให้ผมเลยน้องเจดีว่าหนูจะไม่ทักน้องเจหนูจะไม่ทักทายพี่หน่อยหรอกคะเฮ้ยกดหนึ่งว่ะกดเก้าโอ้กดแปดมาดีเออ
แฟนคลับผมมันน่ารักที่สุดแล้วให้ทำอะไรก็ทำ Good evening ปังไฮซีกด2เออมาดิกด1เออกด1เลขไทยอ่ะแฟนคลับด้อมไหนมีทำแบบผมล่ะเออเอามาดิให้กด1ตัวเดียวกดกันมาเป็นแผงเลยเป็นไงอ่ะน้องมี FC ผู้ชายทักได้ป่าวบางทีก็เกรงใจเต็มที่ก็ยิ้มให้เฉยๆเอ้ยโอ้จะคนไทยคนเอ้ยจะคนชายจะเป็นหญิงจะเป็นอะไรก็ทักผมได้เลยครับยินดีมากๆครับทุกคนเออกด2คืออะไรค่ะเออกด2เออคิดกด2ก็คือรักมากๆเออกด1ก็คือรักที่สุดกด2ก็รักมากๆกด3คือรักตลอดไปกดหัวใจคือเอ้ยมาเลยว่ากดใจไม่กดใจขึ้นเลยจบละ1 2 3ผมว่าผมคุยกับแฟนคลับผมไม่รู้เรื่องแล้วทุกคนคิดดูดิถ้าบ้าไอ้ถ้าผมแบบรวมมีดใช่แล้วแฟนคลับผมมาสัก100คนฮะจะถึงป่ะวะตบปากอ่ะสักกี่คนก็ได้แล้วมาเล่นคำถามแบบนี้กับผมทุกคนน่ะทุกคนว่าผมเป็นไมเกรนป่ะผมว่าผมจะเป็นบ้าไปเลยเจอแฟนคลับผมผู้เบสมาดึกมากเลยนะเบสหวัดดีจ้าเนี่ยดึกมากเลยนะต้องไอ้1 2 3 1 2 3ผมหวังว่าวันนี้ผมจะได้ฮีลใจให้คนหลายๆคนนะเพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนคลับผมวันนี้มีคนแอบเศร้าแอบนอยอยู่นะผมรู้นะอุ้ยกดหัวใจสีเขียวจะรอทุกคนเดี๋ยวนี้ผมคิดอะไรไม่ออกผมก็จะตั้งแคปชั่นหัวใจสีเขียวนะผมรู้สึกว่าแบบผมเคยพูดไปประว่าแบบบางทีผมต้องโถมไม่ใช่ต้องลากตัวเองเงี้ยลากตัวเองเพื่อออกจากบ้านเพื่อไปถ่ายรูปเพราะเราไม่ได้ลง IG นานหลายวันละเดี๋ยวแบบแฟนคลับเขารอดูรูปเราบ้างคิดไปเองปะบางทีผมคิดไปเองนะผมรู้สึกแบบเราก็แบบอยากให้เขาแบบเออรู้นะว่าเราอะไม่ได้หายไปไหนลงก็ลงแคปชั่นหัวใจสีเขียวๆก็คือรู้เลยว่าเราส่งให้เขานะทุกคนอะไรเงี้ยเออเทพล่ะเออทุกคนครับโกผมเดินขึ้นมานะครับอ๋อไม่เห็นไม่เป็นไรเซโกบอกว่าเชิญตามสบายเซโกฟังมาร้องเพลงยังฟังหรอถามคำเดียวพอไหมตอบคำเดียวเลือกเพลงอะไรไม่รู้จักจบละอาโกผมเขาไม่ใช่20กว่าเหมือนเราไงเขาไม่กินใจหรอกทุกคนหายเหนื่อยพี่ป้าฮิวใจได้เสมอใครคือจินนี่ค่ะผมไม่เคยเห็นเลยนะคนนี้พี่ป้าฉีดวัคซีนยังครับผมเรียบร้อยแล้วค่ะ2เข็มแล้วคุณแม่ผม3เข็มแล้วทุกคนพี่กีตาร์สวัสดีครับพี่ทุกคนพี่กีตาร์คนนี้ทุกคนพี่กีตาร์เขาร้องเพลงโคตรเพราะทุกคนพี่กีตาร์เขาเป็นเดอะวอยซ์ด้วยทุกคนเขาเป็นเดอะวอยซ์เขาร้องเพลงเพราะมากใครรู้จักพี่กีตาร์เดอะวอยซ์บ้างผมไม่ได้ขายพี่ชายหมดพี่กีตาร์ร้องเพลงเพราะมากตอนนี้พี่กีตาร์กำลังทำแบรนด์แล้วนะพี่ทำแบรนด์แล้วนะพี่เดี๋ยวพี่กีตาร์เขามาดูอยู่ว่าเฮ้ยแฟนคลับผมมีไหมคือผมจะบอกว่ากระซิบนะพี่กีตาร์เขาจะให้ผมไปทำงานไว้ทุกคนพี่กีตาร์เขาจะนี่พี่กีตาร์นี่เปล่าทุกคนเดี๋ยวผมปักหมุดเลยเออปักหมุดพี่กีตาร์คนนี้นะร้องเพลงเพราะคือผมเนี่ยเริ่มวนเวียนกับชีวิตกับนักร้องหลายคนนะพี่ดิวโอ้โหพี่ดิวก็มาพี่ไอซ์สรัญญูก็ดูผมแบบเออคือผมบอกแล้วชีวิตเนี้ยผมคือผมรู้จักพี่อีต้าจากผมไปทำซี YouTube นะแล้วพี่อีต้าร้องเพลงแบบเพาะจัดๆเพาะมากๆเป็นไงผมชมพี่เยอะป่ะเท่ป่ะนี่เหมือนผมขายพี่ชายตัวเองนะคือถ้าพี่อีต้าร้องเพลงอ่ะทุกคนตายได้เลยทุกคนฟังแล้วคือแบบละลายมากๆทุกคนครับผมขอให้ทุกคนนะเปลี่ยนกดหัวใจนะเปลี่ยนจากสีเขียวนะทุกคนขอร้องนะอย่าใช้คำทุกคนต้องเปลี่ยนกดหัวใจนะจากสีเขียวเป็นสีสีแดงแล้วกันทุกคนกดหัวใจสีแดงให้พี่กีตาร์ของผมหน่อยครับทุกคนเดี๋ยวพี่กีตาร์เดี๋ยวได้ทำงานด้วยกันแน่นอนทุกคนพี่กีตาร์จะจ้างผมทำงานทุกคนพี่กีตาร์จ้างผมทำงานทุกคนต้องกดหัวใจสีแดงให้พี่กีตาร์นะเดี๋ยวเราจะต้องเล่นเทรนด์ทวิตเตอร์พี่กีตาร์เลยนะโอ้ยพี่วายผมโคตรคิดถึงพี่เลยพี่คิดถึงทำไมแบบเนี่ยเวลาผมไลฟ์ผมก็จะเป็นแบบนี้แหละครับทุกคนผมก็จะมีความสุขที่ได้เจอทุกคนได้คุยทุกคนทำไมทุกคนลืมกดหัวใจสีแดงให้พี่กีตาร์เหรอเนี่ยทำไมไม่มีเลยทุกคนเดี๋ยวพี่กีตาร์เขาบอกเขาจะได้ทำงานด้วยกันแล้วนะทุกคนไม่ใหญ่ผมทำงานเชฟล่าล้อเล่นพี่กีตาร์ครับพี่กีตาร์ต้องรับมือกับแฟนคลับผมที่ปั่นเทรนด์ให้พี่นะครับเพราะว่าอย่างเช่นน้ำยาล้างจานเนี่ยล้างหม้อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแฟนคลับผมจะมีคำถามอะไรประมาณนี้อ่ะพี่ก็จะต้องทำใจนิดนึงพี่ไว้ผมคิดถึงพี่มากเลยอ่ะผมคิดถึงพี่สุดๆเลยพี่บอกผมจะเอาผมไปทำ YouTube เมื่อไหร่ผมถามจริง YouTube ผมคนดูจะเป็นแสนแล้วนะพี่ไว้เพลงผมมากพี่เติบโตเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าให้หัวใจพี่กีตาร์ขนาดนี้แล้วมันจะเหลือให้ผมป่าวะถามจริงมันจะไม่เหลือถึงผมแล้วนะให้เยอะเกินละชักหึงละนี่ผมจะกระซิบบอกแบรนด์เดี๋ยวรอเลยถ้าวันนึงนะเดี๋ยวผมจะใช้ผลิตภัณฑ์ของพี่กีตาร์ได้เพราะพี่เขากำลังเปิดแบรนด์ทำแล้วก็เหมือนมีการได้คุยรายละเอียดคือผมเป็นคนเก็บความลับไม่ค่อยได้เลยทุกคนเนี่ยคือพอพี่กีตาร์มาผมก็ดีใจยังไงเพราะพี่เขามาถามว่าป้านี่อย่างนี้ไหมแล้วเราก็แบบทุกคนผมจะสอนวิธีการขายงานของ
ของตัวเองให้ทุกคนฟังนะลูกค้าถามอะไรมาก็ตามนะยิ่งเป็นพี่ชายตัวเองแบบป๊าร์คงานนี้พี่อยากให้ป๊าร์คไปทำนะครับป๊าร์คคิดเท่าไหร่ทุกคนเอาจริงผมอยากจะตอบมากเลยนะเออพูดจริงเลยนะเท่าไหร่ก็ได้เออถ้าไม่ติดว่าแบบต้องมีเลทอะไรเท่าไหร่ก็ได้พี่ป๊าร์คเออแล้วถ้าพี่ให้ลงได้พี่ผมแถมให้นี่ด้วยสตอรี่ไปเลยพี่ทวิตเตอร์ด้วยเอาเทรนด์เนาะเอาไปเลยพี่เอาให้หมดเออผมจริงไหมผมพูดอย่างนี้เลยเอาเลยพี่อยากผมทำพี่บอกเออมันคือเขาเกรงใจเรานะแต่เราไม่เคยเกรงใจตัวเองเลยทุกคนงงปะผมไม่เคยเกรงใจตัวเองเลยเราทำงานผมจะมีความสุขมากผมจะมีทัศนคติอย่างเดียวอย่างหนึ่งในหัวตลอดนะผมเคยพูดเมื่อตอนผมมาไปไลฟ์เวลแคร์ไว้ทุกคนผมจำได้ในช้อปปี้ไว้แล้วหรือ Lazadaวะโอ้โหแบนนั่นแหละสักแอปหนึ่งลืมเขาบอกผมว่าเขาให้บัดเจ็ตผมเท่านี้เขาเป็นเพื่อนผมนะตังโอเคไหมผมตอบว่าอะไรไม่เป็นไรผมคิดอย่างเดียวว่าอะไรถ้าเขาเลือกที่จะจ้างเราอะนะแสดงว่า1เขาต้องมั่นใจในตัวเรามาก2คือเขาคิดว่าเราต้องทำได้และเหมาะสมที่สุดเขาถึงเลือกเราแล้วสิ่งที่ผมคิดคือผมจะทำอะไรก็ได้ให้ได้แบบเขาเรียกว่าไงอะมันคุ้มที่สุดเท่าที่เราจะสามารถให้เขาได้อะคือสมมุตินะเขาจ้างผม 10,000 บาทผมคิดว่ายอดขายผมต้องเกิน 10,000 บาทเพื่อให้เขากำไรแปลกปะซึ่งจริงอ่ะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะเป็นไปได้ก็ได้เราไม่รู้แต่รู้สึกว่าเราแค่ทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ผมจะมีความสุขทุกครั้งที่เวลาผมเดินออกจากงานว่าแบบป๊าพี่ชอบมากเลยอ่ะโหแบบดีพี่ชอบผมไปงานที่พังงากระบี่กับป๊าปี้อ่ะทุกคนสคริปต์มาแบบประโยคเดียวบรรทัดเดียวเหมือนเป็นการบูลลี่ลูกค้าไม่ใช่นะคือมันหน้างานมันอุบัติเหตุหลายอย่างมากจริงๆไว้ทุกคนผมก็เปี้ยเสริมกันพูดจนลูกค้าแบบทำงี้ลูกค้าแบบเยี่ยมดีพูดเลยลูกเอาเลยผมคิดจะแบบกูพูดอะไรไปวะคือ1ชั่วโมงอะกระดาษไม่ถึงครึ่งแผ่นอะผมพูดไปชั่วโมงกว่าแถมให้ลูกค้าด้วยผมพูดคือเราคิดถึงแบบถ้าเขาเลือกที่จะเอาเราแล้วอะเราอยากทำให้เขารู้ว่าเขาเลือกคนไม่ผิดนะเว้ยถ้าเขาเลือกที่จะเลือกเรานะสมมุติอะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบแล้วสรุปผ้าจะแห้งบอกว่าทุกคนไม่ตัดผ้าเลยวะไม่เป็นไรครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนี่เราขายพี่กีต้าร์นะไปแล้วเดี๋ยวพี่กีต้าร์ก็ตกใจโอเคนะครับทุกคนนี่แหละคือพี่กีต้าร์นะครับเป็นพี่เดอะวอยซ์คือร้องเพลงพอมากถ้าทุกคนไม่เชื่อทุกคนลองไปเปิดนะพิมพ์เขาว่ากีต้าร์เดอะวอยซ์แล้วทุกคนก็จะออกมาจากช่อง YouTube พี่เขาไม่ได้หรอกหรือพิมพ์แบบตอนที่พี่เขาไปแบบนี้เลยไปเข้าแคสไปอะไรโอ้คือเพาะแบบสุดๆผมว่า 5:10 อ่ะเอาเป็นว่าอีก5นาทีปิดไลฟ์สัญญา5นาทีสุดท้ายนะทุกคนผมต้องปิดไลฟ์แล้วเพราะว่าเนี่ยมันจะดึกเกินไปแล้วพอดึกทุกคนก็จะนอนน้อยพอนอนน้อยทุกคนก็จะตาบวมนะเอาเป็นว่าหุยพี่กีตาร์บอกว่าได้ทำงานด้วยกันแน่นอนผมจะร้องไห้ว่ะทุกคนเหมือนมีลูกค้าจะจ้างงานเราสู้ป่ะเราเก่งมากทุกคนเต็มที่นะทุกคนเต็มที่นะขายเก่งขายเก่งผมได้พี่ออฟมาพี่ออฟสอนมาดูบัณฑิตต้องขายเก่งทุกคนไปกระบี่กับพี่ป๊อปปี้คือเก่งมากโอ้โหถ้าใครดูคลิปกระบี่ผมนะไฟด้านหลังอะไฟด้านหลังผมยังมืดอยู่เลยทุกคนคิดดูดิผมยังแบบพี่เติมไฟให้พวกผมหน่อยได้ไหมครับหน้าผมนี่มืดหมองเชียวครับพี่ขอโทษนะครับเพิ่งรู้จักพี่ปาร์คได้ไม่นานแต่ผมรู้จักแล้วพี่ปาร์คโคตรน่ารักเลยโอ้โหขอบคุณครับไปตัดผ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอเสร็จอะปิดไลฟ์อะทุกคนก็ได้นอนไงแต่ผมต้องตัดผ้าไงแล้วประเด็นคือผมต้องเปลี่ยนเสื้อด้วยนะอันนี้ไม่ใช่เสื้อนอนผมนะนี่เสื้อออกกำลังกายผมนะทุกวันนี้นอนน้อยแต่นอนนะก็มาดีครับพี่ปาดูขอ3ท่าน่ารักน่ารักเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนครับ3ท่าน่ารักจริงๆพี่ไม่ต้องทำอะไรพี่ก็น่ารักอ่ะโหจบอ่ะปวดหัวเลยเครียดเลยเฮ้ยสวัสดีครับคุณปีเตอร์เพื่อนรักคิดถึงมากๆเลยครับ1อยากมาไลฟ์กับผมสัก5นาทีไหมเพื่อน1ดูผมนานมากนะอันนี้เป็นเพื่อนแต่บัญชีจุฬาเลยนะดูผมมาตั้งเป็นชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่ออกจากไลฟ์ผมนะอันนี้ผมมีเพื่อนอยู่บัญชีจุฬา